สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน Hello everyone กลับมาพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4กันอีกครั้งค่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมคะได้อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนกันบ้างไหมคะนี่คือหนังสือที่เราใช้เรียนรู้กันนะคะเล่มแรกคือหนังสือเรียนค่ะและเล่มที่2คือหนังสือแบบฝึกหัดนะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาฝึกพูดเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ป่าค่ะ ask and answer about wild animals และจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนสามารถพูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ป่าโดยใช้ WH questions ได้ค่ะนักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนควบคู่กันไปด้วยนะคะเรายังเรียนรู้กันอยู่ในยูนิตที่4นะคะ Wild Animals ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เนื้อหาใหม่ๆกันนั้นเรามาทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์กันก่อนนะคะครูจะเปิดคลิปให้นักเรียนฟังอีกครั้งนึงค่ะให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนควบคู่กันไปด้วยค่ะเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้าที่50ค่ะเปิดตอนนี้เลยนะครับเปิดไปที่หน้า50นะคะในหนังสือเรียนค่ะเรามาทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับ habitats of animal จากคลิปที่แล้วกันค่ะ Students book unit 4 lesson 2 exercise 1 listen point and repeat camelGrass, river, jungle, sea, desert, mountains. หลังจากนั้นค่ะให้นักเรียนเลื่อนไปดูหน้าถัดไปนะคะหน้าที่51ค่ะใน exercise ที่5นะคะโจทย์บอกว่า look and say ให้นักเรียนดูที่รูปภาพนะคะดูที่ประโยคค่ะที่โจทย์ที่หนังสือเรียนให้มาแล้วนะคะหลังจากนั้นก็ให้นักเรียนฝึกพูดกันนะคะจริงๆเขาจะให้นักเรียนเขียนในสมุดนะคะแต่ทีนี้เดี๋ยวเรามาฝึกเขียนในแบบฝึกหัดนะคะร่วมมาฝึกอ่านกันก่อนนะคะมีสัตว์อยู่4ชนิดนะคะที่ในหนังสือให้ข้อมูลมาค่ะว่าแต่ละชนิดเนี่ยอาศัยที่ไหนกินอะไรเป็นอาหารนะคะแล้วก็ช่วงเวลาที่เขานอนเนี่ยเป็นนอนกลางวันหรือว่านอนกลางคืนนะคะถ้านอนกลางวันเราก็จะพูดว่า it sleeps during the day แต่ถ้านอนกลางคืนเนี่ยเราก็จะพูดประโยคนี้ว่า it sleeps at night เดี๋ยวเรามาฝึกแต่งประโยคจากรูปภาพนะคะให้นักเรียนสังเกตที่รูปภาพด้วยนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะเขียนลงไปในสมุดเนี่ยเรามาฝึกแต่งประโยคกันก่อนนะข้อที่1ค่ะเป็นหมีใช่ไหมคะหมีเขาอาศัยมันอาศัยอยู่บนภูเขาใช่ไหมคะแล้วก็หมีเนี่ยรับประทานกินน้ำผึ้งนะคะเป็นอาหารนะคะจริงๆเขากินได้หลายอย่างนะคะแต่ตัวอย่างในหนังสือก็คือเป็นน้ำผึ้งนะคะแล้วก็ช่วงที่เขาหลับนอนก็คือเขาเนี่ยหลับกลางวันนะคะเรามาฝึกแต่งประโยคจากหัวข้อที่เขาให้มาเลยนะคะ It's a bear. It lives in the mountains. It eats honey. It sleepsDuring the day มันคือหมีมันอาศัยอยู่ในภูเขามันกินน้ำผึ้งมันหลับกลางวันดูไปทีละภาพนะคะแล้วก็แต่งไปทีละประโยคค่ะของสัตว์ชนิดนั้นๆนะคะมาดูภาพที่สองนะคะนกอินทรีนะคะ It's an eagle It lives in the mountains. It eats fish. It sleeps at night. มันคือนกอินทรีมันอาศัยอยู่ในภูเขานะคะรั้วอยู่บนภูเขานะ
มันกินปลาค่ะเป็นอาหารนะคะแล้วก็มันหลับกลางคืนนะคะต่อไปค่ะฝึกแต่งประโยคจากข้อมูลรูปภาพที่3นะคะ It's a camel. It lives in the desert. It eats grass. It sleeps during the day. นี่คืออูฐนะคะมันอาศัยอยู่ในทะเลทรายค่ะมันกินหญ้าเป็นอาหารนะคะแล้วก็มันหลับตอนกลางวันค่ะต่อไปค่ะภาพที่4นะคะเป็นค้างคาวค่ะ It's a bat. It lives in the mountains. It eats insects. It sleeps during the day. มันคือค้างคาวมันอาศัยอยู่บนภูเขานะคะแล้วก็มันกิน insects ก็คือแมลงค่ะมันหลับนะคะมันนอนหลับกลางวันค่ะนี่คือวิธีการแต่งประโยคจากรูปภาพนะคะซึ่งใน exercise ที่5เนี่ยเขาให้คำตั้งต้นมาแล้วนะคะในแต่ละรูปภาพค่ะว่าเราควรพูดยังไงนะคะและแต่งประโยคอย่างไรค่ะประโยคที่แต่งก็เป็นประโยคบอกเล่าธรรมดานะคะซึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนเป็นสัตว์ป่าอย่างอื่นได้นะคะหลังจากนั้นค่ะให้นักเรียนเลื่อนไปดูหน้าที่52นะคะหน้าถัดไปเลยค่ะเดี๋ยวเรามาฝึกถามนะคะด้วย WH question ค่ะเกี่ยวกับสัตว์ป่านะคะว่าเราเนี่ยจะพูดถึงหรือว่าถามถึงอะไรของเขากันบ้างนะคะซึ่งมีตัวอย่างสัตว์ป่ามาให้ทั้งหมด4ชนิดใช่ไหมคะนักเรียนดูจากรูปภาพเลยค่ะแล้วก็แต่ละภาพเนี่ยก็เป็นชื่อของสัตว์นะคะที่เป็นคำนามพหูพจน์นะคะเพราะว่าเขามีมากกว่า1ตัวค่ะในแต่ละภาพนะนักเรียนสังเกตวิธีการใช้ประโยคคำถามด้วย WH question กันด้วยนะคะและวิธีการตอบค่ะว่าจะตอบยังไงค่ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันก่อนนะคะภาพแรกใช่ไหมคะ Bears Where do bears liveWhere WH question นะคะ Where แปลว่าที่ไหนค่ะหมีอาศัยอยู่ที่ไหน Lives ในที่นี้หมายถึงอาศัยนะคะ Live Where do bears live หมีอาศัยอยู่ที่ไหนคะเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนก็ตอบนะคะ They live in the mountains They แปลว่าพวกมันนะคะเพราะว่าในภาพเนี่ยมีมากกว่า1ตัวใช่ไหมคะพวกมัน live ก็คืออาศัยอยู่ในภูเขานะคะ They live in the mountains เพื่อนถามต่อได้ค่ะว่าด้วย WH question เหมือนเดิมนะคะด้วยคำว่า what ซึ่งแปลว่าอะไรนะคะ What do they eat พวกมันเนี่ยกินอะไร eat แปลว่ากินนะคะพวกมันกินอะไรค่ะพวกมันในที่นี้ก็คือ bear นะคะเพราะตอนนี้เราพูดถึงเบย์กันอยู่นะคะรวมหมีค่ะคำตอบก็คือ they eat fish and honey they eat fish and honey พวกมันกินปลาและน้ำผึ้งนะคะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างประโยคที่3กันนะคะ when do they sleep when do they sleep when เป็น WH question เหมือนกันนะคะwhen แปลว่าเมื่อไหร่ค่ะถามเวลานะคะช่วงเวลาพวกมันเนี่ยหลับเมื่อไหร่นะคะหมายถึงว่าหลับกลางวันหรือว่าหลับกลางคืนค่ะเพื่อนตอบเลยค่ะว่า they sleep during the day พวกมันเนี่ยหลับกลางวันนะคะทีนี้สิ่งที่เราจะถามด้วย WH question ก็มีอยู่3คำนะคะคำว่า where what แล้วก็ when นะคะคำว่า where เนี่ยประโยคแรกนะคะถามสถานที่นะคะว่าอะไรอยู่ที่ไหนยังไงนะคะอะไรอยู่ที่ไหน where แปลว่าที่ไหนค่ะ what แปลว่าอะไรนะคะในที่นี้ถามว่าพวกมันเนี่ยกินอะไรแล้วก็ when เนี่ยถามในช่วงเวลานะคะเกี่ยวกับเวลาค่ะว่าพวกมันเนี่ยหลับเมื่อไหร่นะคะเพื่อนก็ตอบคำตอบที่เป็นที่เหมาะสมกับคำถามนะคะนักเรียนลองปรับใช้กันดูนะคะเดี๋ยวครูมีตัวอย่างเพิ่มเติมค่ะ
ของเสือแล้วก็นกอินทรีนะคะมาดูตัวอย่างคำถามในภาพที่2กันค่ะ Where do tigers live เสืออาศัยอยู่ที่ไหนนะคะคำตอบก็คือ They live in the jungle พวกมันเนี่ยอาศัยอยู่ในป่าใช่ไหมคะ Jungle ก็คือป่าค่ะต่อไปค่ะประโยคคำถามที่2นะคะ What do they eat พวกมันกินอะไรThey แปลว่าพวกมันหมายถึงเสือนะคะคำตอบก็คือ they eat meat พวกมันกินเนื้อนะคะเสือเป็นสัตว์กินเนื้อค่ะต่อไปค่ะถามต่อนะคะว่า when do they sleep พวกมันเนี่ยหลับนอนกันเมื่อไหร่นะคะคำตอบในหนังสือก็คือ they sleep during the day พวกมันเนี่ยหลับกลางวันนะคะ during the day ก็คือกลางวันค่ะนี่คือวิธีการถามเกี่ยวกับเสือนะคะ where what แล้วก็ when ค่ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างอีก1ชนิดนะคะก็คือนกอินทรีค่ะในข้อที่3ภาพที่3นะคะ where do eagles live นกอินทรีอาศัยอยู่ที่ไหนนะคะคำตอบก็คือ they live in the mountains พวกมันอาศัยอยู่บนภูเขานะคะWhat do they eat? พวกมันกินอะไรคำตอบก็คือ they eat fish. ต่อไปนะคะ When do they sleep? พวกมันเนี่ยหลับกันเมื่อไหร่นะคะนอนกันเมื่อไหร่คะเมื่อไหร่คะ They sleep at night. พวกมันหลับกลางคืนนะคะนักเรียนลองไปปรับใช้นะคะกับสัตว์ป่าชนิดอื่นๆได้นะคะด้วยประโยค WH question ค่ะ where what แล้วก็ when นะคะหลังจากนั้นค่ะครูมีการบ้านให้นักเรียนทำนะคะในหนังสือแบบฝึกหัดค่ะหน้าที่40นะคะ exercise ที่5ค่ะจับคู่ประโยคคำถามนะคะwhere what แล้วก็ when นะคะกับคำตอบให้เหมาะสมกันนะคะโดยนำตัว A ถึงตัว F เนี่ยค่ะตัวอักษร A ถึง F มาเติมข้างหน้าเลข1ถึงเลข6นะคะเขียนด้วยดินสอลายมือเรียบร้อยสวยงามนะหลังจากนั้นค่ะให้นักเรียนถ่ายรูปให้ชัดเจนนะคะและส่งการบ้านมาในไลน์ส่วนตัวของครูนะเช่นเดียวกันค่ะหากมีข้อสงสัยในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นป.4สอบถามครูมาได้เลยนะในไลน์ส่วนตัวค่ะหลังจากที่เราเรียนรู้วิธีการถามขึ้นต้นประโยคด้วย WH question เกี่ยวกับสัตว์ป่ากันไปแล้วนะคะครูหวังว่านักเรียนจะหมั่นทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอค่ะทำการบ้านส่งครูด้วยนะคะและที่สำคัญที่สุดค่ะอย่าลืมหมั่นดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย